มาเรามาเริ่มกันนะครับเข้าสู่เนื้อหาแรกเนาะแนวรับแนวต้านฉบับมือใหม่เข้าใจง่ายนะครับอันนี้ผมพยายามคัดสรรแล้วก็ออกแบบมาให้มันเข้าใจได้ง่ายสาหรับมือใหม่ที่ไม่เคยรู้เรื่องแนวรับแนวต้านมาก่อนเลยนะครับแนวรับแนวต้านคืออะไรนะฮะเอาแบบคําถามไม่ง่ายเลยความหมายง่ายเลยก็คือแนวรับเนี่ยคือจุดที่ราคากลับตัวขึ้นนะครับแล้วแนวต้านล่ะแนวต้านก็คือจุดที่ราคากลับตัวลงแค่นี้นะครับจําแค่เบสิกนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสมมติราคาวิ่งลงมาใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นแบบนี้จุดตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าจุดที่ราคาเกิดแนวรับแบบนี้เลยนะครับมันวิ่งลงมาเนาะปึ๊บถึงตรงนี้แล้วกลับตัวขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่เกิดแนวรับนะครับในทางกลับกันพอวิ่งลงแบบนี้จุดนี้ก็คือจุดที่เกิดแนวต้านเอาเบสิกง่ายๆแค่นี้ก่อนนะครับพอได้เป็นแบบนี้มาแล้วนะครับเราได้รู้ตรงนี้มาแล้วเนาะเราก็ทําการสามารถที่จะตีโซนขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับแนวต้าน แนวรับแบบนี้อันนี้ผมโชว์เป็นการาฟเส้นให้ดูนะครับแต่ถ้าเราใส่แท่งเทียนเข้าไปจะได้หน้าตาแบบนี้นะราคาวิ่งลงใช่ไหมครับแนวรับคืออะไรนะคือจุดที่ราคากลับตัวขึ้นใช่ไหมครับตัวนี้มันวิ่งลงมาเนี่ยมันกลับตัวขึ้นหรือยังยังใช่ไหมครับฉะนั้นยังไม่มีแนวรับนะแต่พอมันกลับตัวขึ้นปุ๊บแบบนี้นะครับถือว่าเราเกิดแนวรับเราก็สามารถตีโซนตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของแนวต้านละ่ะคืออะไรก็คือจุดที่ราคากลับตัวลงใช่ไหมครับ ถามว่าเมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันกลับตัวลงือยังยังนะครับก็ต้องรอก่อนรอเสร็จไปแบบนี้อ่าเรียบร้อยเห็นไหมครับราคาวิ่งขึ้นกลับตัวลงตรงนี้ถือว่าเกิดอะไรครับเกิดแนวต้านนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะอันนี้แนวรับแนวต้านสําหรับมือใหม่นะฮะเรามาดูตัวอย่างในกราฟจริงกันนะครับปุ๊บเราจะเห็นเฮ้ยบางคนเริ่มงงแล้วตัวอย่างเมื่อกี้มันแค่แบบ2แท่งสาแท่งใช่ไหมไม่ต้องงงนะครับเอาแนวต้านก่อนแนวต้านคือจุดที่ราคากลับตัวลงใช่ไหมครับมันกลับลงจากตรงไหนล่ะ ตรงนี้ไหมก็ใช่นะครับวิ่งขึ้นมาแล้วกลับลงใช่ไหมแล้วตรงนี้ล่ะใช่ไหมก็ใช่เหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นมาแล้วกลับตัวลงเนาะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีแนวต้าน2อันนะครับแนวรับล่ะแนวรับตรงนี้ได้ไหมก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าอะไรครับราคาวิ่งลงมาใช่ไหมกลับตัวขึ้นแท่งนี้ก็ถือว่าเป็นแนวรับวิ่งลงมาอีกกลับตัวขึ้นอีกก็ถือว่าเป็นแนวรับนะครับบางคนถามว่าอืมทาไมไม่ตีอย่างนี้ล่ะครับนะฮะก็ตีได้เหมือนกันนะครับตีได้เหมือนกันอยู่ที่เรา จะชอบแบบไหนแต่ผมอยากให้มันคาบเกี่ยวกับแท่งนี้ไปด้วยนะครับผมอันนี้อยู่ที่เราชอบเลยส่วนนวตันข้างบนตรงนี้ถามว่าเราต้องโฟกัสตรงไหนนะครับตรงนี้หรือตรงนี้ได้หมดเลยนะครับตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหนึ่งตัวอย่างนะครับปุ๊บตัวอย่างนี้เนาะอ่ะผมลองให้คิดดูก่อนนะครับคิดในหัวนะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเลยให้ฟังผมนับถึงห้าแล้วกันเนาะ อ่านะครับอันดับแรกก่อนเลยจะดูแนวรับห,หนึ่งแนวต้านก็ได้เอาแล้วแต่สายตาเราสะดวกนะครับของผมได้ตรงนี้การวิ่งล,ลงเนาะผมชอบมองแนวรับก่อนนะครับก็แนวรับตรงนี้ราคาวิ่งลงใช่ไหมครับกลับตัวขึ้นใช่ไหมแนวรับคือโซนที่ราคาวิ่งลงแล้วกลับตัวขึ้นนะครับเนี Kar ่ยคือแนวรับวิ่งลงอีกกลับตัวขึ้นอีกก็คือแนวรับนะฮะแนวต้านอยู่ตรงไหนอืมบางคนงงแล้วแนวต้านอยู่ไหนตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยราคาวิ่งวิ่งขึ้นกลับตัวลงไม่ใช่นะครับ เอาตรงเนี้ยแนวต้านเนี้ยไม่ใช่เราต้องตีแบบนี้นะตีแนวต้านที่มันใหญ่และล่าสุดเท่านั้นนะครับนี่เราวิ่งขึ้นกลับตัวลงนะครับจะได้ประมาณนี้ข้อที่สองโฟกัสแนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะฮะเรามาดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้นะครับราคาเนี่ยมีแบบนี้ถามว่าเรามีแนวรับหรือยังเรามีแนวต้านหรือยังยังไม่มีอะไรเลยนะครับเห็นแค่แท่งเดียวเนาะก็ทําอะไรครับรอไปก่อน ราเสร็จไปแบบนี้อ่าแบบนี้ถามว่าเรามีแนวรับหรือ,อยังครับมีแล้วใช่ไหมครับางคนถามเอ้าแล้วมันเป็นแนวต้านไม่ได้หรอมันคือไม่มีใครเขามองอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่แท่งเล็กๆอย่างนี้เนาะยังไม่เห็นอะไรชัดขนาดนั้นนะฮะเป็นแค่แนวรับไปก่อนอ่าแนวรับเอ,อ๊บจะสังเกตได้ว่าแนวรับเนี่ยจะเป็นโซนที่ราคามันพยายามจะวิ่งขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นวิ่งกลับมาแบบนี้อ่าเป็นอะไรครับเป็นแนวต้านด้านบนใช่ไหมเพราะแนวต้านเกิดจากอะไร กิดจากการที่ราคาวิ่งขึ้นแล้วกลับตัวลงเป็นแนวต้านนั่นเองนะครับตอนนี้โอเคเรามีสองโซนละโซนที่หนึ่งแนวรับใช่ไหมครับโซนที่สองแนวต้านนะครับแนวรับคือการที่ราคาวิ่งขึ้นแนวต้านคือการที่ราคาวิ่งกลับตัวลงมานะครับแค่นี้เลยไม่ยากนะครับขอรบขอบเนาะเป็นแนวรับทีนี้จะเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับราคาเนี่ยมีการรู้แนวรับมาแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เขาจะวิ่งลงต่อก็ได้นะครับซึ่งเราไม่รู้เดี๋ยวโดูดูก่อนอ่าแบบนี้ ทีนี้นะครับจะเห็นว่าถ้าผมทําการโฟกัสที่แนวรับตรงนี้อยู่เนี่ยคุณพี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไม่ได้เคารพแนวรับตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเช่นนั้นเนี่ยผมบอกว่าอะไรครับโฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนเรายังไม่ต้องตีอะไรเพิ่มนะครับลองให้กราฟวิ่งไปเรื่อยๆก่อนยังไม่ต้องเปลี่ยนโซนนะครับปึ๊บอ่ะเราตีแนวต้านเดิมตรงนี้ใช่ไหมแต่เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะครับปล่อยไปก่อนปึ๊บที่จะเห็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ราคามันเริ่มมั่วแล้วนะครับถ้าเราลากยาวไปเนาะมันจะเริ่มมั่วแล้วเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเท่านั้นนะับย้อนกลับมานะตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องตีแนวรับ,แ,แ,นรบแนวต้านใหม่ละแนวรับใช่ไหมแนวต้านนะครับพอเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเฮ้ยโซนนี้เนี่ยราคาเขาทะลุขึ้นมาแบบไม่ได้เคารพแนวต้านรงนีแล้วนะครับเนี่ยสองแท่งนี้เนาะไม่ได้เคารพโซนนี้สองแท่งน,นี้ก็ไม่ได้เคารพโซนนี้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ย เปลี่ยนแนวต้านใหม่เลยนะครับก็ตีแนวต้านแบบนี้ปึ๊บใช่ไหมประมาณนี้นะครับส่วนแนวรับก็เหมือนเดิมยังใช้โซนเก่าได้อยู่ทีแท่งนี้จะมีการทะลุแนวต้านออกมานะครับก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับผมซึ่งก็เป็นแบบนี้นั่นแหละหลังจากนั้นราคาทําโซนใหม่ใช่ไหมครับบางคนเนี่ยถ้าเขาไปโฟกัสแนวต้านเก่าก็ต้องตีตั้งแต่ตรงนี้ซึ่งแบบนี้ไม่ถูกนะครับเราต้องโฟกัสที่แนวรับใหม่ก็ตีใหม่แนวต้านใหม่มีหรือยังยังไม่มีนะครับก็รอไปก่อน อ่าแบบนี้เรามีแนวต้านใหม่ละจะเห็นว่าผมจะไม่ตีมาจากตรงนี้นะแบบนี้ไม่เอาเนะี่ยเพราะว่าราคาเนี่ยมันจะมั่วละนะครับโฟกัสที่แนวล่าสุดเท่านั้นนะครับแบบนี้เนาะเราก็ตีใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะเมื่อไรก็ตามที่ราคามันเริ่มมั่วๆนะครับเริ่มดูไม่เป็นทรงละเราก็ตีโซนใหม่ก็ตีออกมาได้ประมาณนี้นะครับพยายามตีแนวรับแนวต้านให้คาบเกี่ยวกับไส้เทียนเยอะยังไงนะครับแบบนี้เนะาะบางคนงงว่าเอ๊ะ ฉันต้องตียังไงอย่างนี้หรอนะครับตีอย่างนี้หรือเปล่าหรือตีอย่างนี้นะฮะวิธีการดูง่ายเลยเนี่ยเราพยายามตีให้มันติดกับเนื้อเทียนแล้วก็ติดกับไส้เทียนเยอะๆประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยใกล้ๆกับเนื้อเทียนเนาะใกล้ๆกับเนื้อเทียนแล้วก็คาบเกี่ยวกับไส้เทียนพวกนี้ด้วยนะครับประมาณนี้บางคนบอกอ่ะแล้วทําไมไม่เอาไส้เทียนตรงนี้ไปด้วยเลยล่ะแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันเกินกินไส้เทียนไป เก <S an> ี่ยวตรงนี้จริงแต่ว่ามันเกินกินไส้เทียนแบบนี้ไม่เอาเกินกินเนื้อเทียนไม่เอานะครับเอาประมาณนี้พอถึงแม้ว่าแท่งนี้เขาจะไม่โดนก็ไม,นๆๆไม่เป็นไรนะครับแต่แท่งอื่นเนี่ยโดน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 หมดเลยซึ่งตรงเนี้ยถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโซนแค่นี้เนาะข้างบนละ่ะข้างบนก็ประมาณนี้ก็พอนะครับเนี่ยเกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้เกี่ยวตรงนี้แล้วก็เหนือเนื้อเทียนนะฮะเมื่อคนจะไปตีอย่างงี้แบบนี้ไม่ได้นะ พยายามจะให้มันเกี่ยวจริงแต่ว่ามันกินเนื้อเทียนไปแบบนี้ไม่เอาครับเอาให้มันดูสวยดูหรูดูแพงนะครับแบบนี้เนาะเหมือนกันเลยอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับตียังไงดีโอ้โหถ้าม,มันดูเยอะไปหมดเลยโคช้ชเอาอะไรไมาให้ดูเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะนะครับพยายามตีให้มันโดนไส้เทียนแล้วก็พยายามให้มันอยู่เหนือเนื้อเทียนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ไม่ยากนะฮะได้ประมาณนี้ ผมจะไม่ได้ตีให้มันเกี่ยวหมดตรงนี้นะไม่เอานะครับเอาแบบนี้พอให้มันดูสวยดูแพงนะฮะเนี่ยแค่นี้พอเนาะอยู่ต่ำกว่าเนื้อเทียนแค่นี้อันนี้คือแนวรับอันนี้คือแนวต้านนะครับไม่ต้องตีแนวรับแนวต้านกว้างเอาแค่พอเหมาะให้ดูดีนะยังไงบางคนเนี่ยผมเห็นนะครับถูกสอนมาให้ตีอย่างนี้ใช่ไหมแนวรับโอ้โหใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยเขาพยายามที่จะให้มันครอบคลุมใต้เทียนตรงนี้ให้หมดนะครับซึ่งแบบเนี้ย ไม่จําเป็นจะต้องทําแล้วทําแล้วมันผมว่าความแม่นยํามันน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแนวต้านเนี่ยบางคนตีอย่างนี้เลยนะซึ่งแบบเนี้ยไม่เอานะครับเมื่อก่อนผมก็เคยตีแบบนี้ซึ่งแบบเนี้ยมันมัน,ม,นมันเทรดไม่ได้นะครับแบบนี้เนาะนเคยเห็นบางท่านตีแบบนี้นะครับแนวรับอะไรยาวขนาดนี้นะแนวต้านก็ใหญ่ประมาณนี้นะครับแต่แนวต้านออยังไงโอเคนะไม่ได้ใหญ่มาก แต่แนวรับอันนี้ก็ไม่ไหวนะครับมันเยอะเกินวิธีการตีให้มันสวยๆตีแค่นี้พอครับปึ๊บแค่นี้พอไม่ต้องไปตีอะไรให้มันใหญ่โตโมโหล้านมากจะเห็นว่าในผมไลฟ์สดเนาะผมจะตีแค่นี้นะครับห้ามเอาแนวต้านจากทาม์เฟรมอื่นมาปนกันอันนี้ผมเห็นคนทําเยอะมากนะครับซึ่งห้ามทําเด็ดขาดนะครับยังไงเรามาดูตัวอย่างอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เป็นสี่ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงแล้วก็30มนาที อันดับแรก4ชั่วโมงเนี่ยเรามีแนวรับตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดู1ชั่วโมงนะแนวรับเดียวกันบางคนนะครับตีแนวรับจาก4ชั่วโมงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่มีการปรับโซนนะครับแนวรับตรงนี้คือแนวรับตรงนี้นะอันเดียวกันนะครับจะจะเห็นว่าเฮ้ยมันอันเดียวกันจริงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเนี่ยโซนนี้มันเริ่มมั่วละนะครับฉะนั้นเนี่ยแบบนี้ไม่เอานะครับเราจะต้องมีการปรับโซนให้มันดูดีขึ้นจะปรับมาเป็นแบบนี้แทนแล้วลบตรงนี้ออกตรงนี้ไม่เอานะครับ พอมาดู30นาทีจะเห็นว่าโอ้โหมันเริ่มเละมากเลยนะครับย้ายไปทีนะ4ชั่วโมงดูดีใช่ไหมครับแนวรับชัดเจนแต่พอเขามาดู1ชั่วโมงเนี่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับใช้อันเดิมพอมาดู30นาทีก็ยังใช้แนวรับจาก4ชั่วโมงอยู่ซึ่งแบบนี้ไม่เอานะครับวิธีที่ถูกต้องทําแบบนี้4ชั่วโมงโอเคนะรับตรงนี้จริงแต่พอมาดู1ชั่วโมงเราต้องเปลี่ยนให้มันเข้ากับไทม์เฟรม1ชั่วโมง แล้วพอเข้าแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูอีกสมมุติเราจะเข้าจาก30นาทีใช่ไหมครับไปดู30นาทีเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเข้าอีกเปลี่ยนให้มันเข้ากับไทม์เฟรมที่เราจะเล่นย้ํานะครับว่าเราเล่นไทม์เฟรมไหนสมมุติผมเล่น30นาทีก็ต้องตีแนวรับแนวต้าน30นาทีนะครับนี่บางคนผมเจอมาแบบนี้นะครับมีการดูแนวรับ4ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็เขียนไว้แนวรับ4ชั่วโมงนะครมีการดูแนวต้าน1ชั่วโมงก็เขียนไว้ แนวรับ1ึชั่วโมงก็เขียนไว้3 0มนาทีก็เขียนไว้ซึ่งแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับไม่ควรทําเด็ดขาดนะครับผมไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับอ่ะผมมีคําถามง่ายๆก่อนที่จะไปเรื่องของเทนในตลาดเทนในแท่งเทียนนะครับคําถามคือระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเอาความรู้ที่ผมเพิ่งสอนมาเมื่อกี้นะครับมาตอบฝั่งไหนตีโซนถูก ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับขวาขวาขวาอือหือถูกต้องนะครับขวานะเพราะอะไรทำไมซ้ายถึงผิดเจ้ซ้ายผิดเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัสที่อะไรครับไม่ได้โฟกัสที่แนวร,รับแนวต้านล่าสุดเนี่ยมันเรามาตีอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเฮ้ยทุกคนดูนะครับแนวรับจริงแต่ว่าราคามันวิ่งมั่วไปหมดผมอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะที่โฟกัสที่แนวรับแนวต้านล่าสุดเพราะอะไรครับ เพราะว่าราคาเนี่ยจะเห็นว่าโอเคเดิมทีถ้าผมปิดตรงนี้ย้อนกลับมานิดนึงนะครับถ้าผมปิดตรงนี้ให้หมดจะเห็นว่าโอเคใช้ได้ตรงเนี้ยยังเป็นแนวต้านแนวรับได้อยู่นะครับแต่พอราคาเขาเบรกขึ้นมา ieht, okay, เนี่ยโอเคเบรกครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรเบรกครั้งที่สองกลับเข้าไปเนี่ยเหมือนกับเขาไม่ได้สนใจโซนนี้แล้วนะครับอารมณ์เหมือนคนสองคนนะนะฮะตรงเนี้ยคือเอาเป็นว่าผู้หญิงคนหนึ่นงแล้วกันนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ยืนอยู่ปกตินั่นแหละ ทีนี้มีผู้ชายคนแรกนะครับเดินผ่านไปเป็นเพื่อนนะที่รู้จักกันเดินผ่านไปก็ไม่ได้สนใจนะครับเมินไปเลยโอเคผู้หญิงคนนี้อาจจะแบบเฮ้ยเขาอาจจะไม่ว่างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ทีนี้นะครับพอเขาเมินรอบที่เขารอบแรกแล้วนะครับพอเขาวนกลับมาอีกเนะี่ยกลับมาที่ผู้หญิงคนเดิมตรงจุดเนี้นะครับเขาดันเมิอนอีกรอบหนึ่งทีนี้ผู้หญิงคนนี้แล้วโอเคถ้าเมินชั้นสองรอบเช่นนั้นเนี่ยฉันไม่สนใจละเพราะนั้นโซนนี้ก็จะกลายเป็นโซนที่ไม่สําคัญแล้วนะครับในเชิงเปรียบเทียบนะประมาณนี้นะครับ ครั้งที่1เขาเมินโซนนี้ยังให้ภัยได้ครั้งที่2เมิอนอีกไม่เอาแล้วนะครับก็เปลี่ยนโซนใหม่วิธีการตีก็เลยเนี่ยจะเห็นว่าผมไม่มีการไม่มีการตีแนวต้านตรงนี้นะนะครับเพราะว่า2องเท่านี้เขาเมินไปแล้วก็ลบทิ้งก็ไปตีโซนใหม่แค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ย มันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอสไหมนะครับคาตอบคือมีคอสให้หนนเองนะผมซึ่งคอสของผมเนี่ยราคาเรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่นแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่นแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมง ก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด f o r e x กซ์ไลท์อณัตโตมีของแท่งเทียนแคนดเทนแนวรับแนวต้านสต็อปรอนอะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e ซนตีการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัสการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญสามารถย้อนดูได้ตลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะว่าจะลงเรียนดรือไมผมแนะนำให้คุณพี่นะครับ เสิร์ชยูทูเข้ามาที่ชา n น l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจริงกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้น,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 นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่่อน3ชัวโมงให้จบ แล้วค่อยมาตัดสินใจว่าให้12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่สองบทที่สามเนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทดผมจุดออกเทดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้ เทลิส์นี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับใครที่สนใจคอร์สตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้เนาะตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง31สิงหาคม65นี้เท่านั้นนะครับซึ่งคคลลิปปปนนนีี้ออัพไเเ่่่ยก็าาจะหะหืแแรมณบบ สิบวันหรือก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วน,นั่นเองนะครับผมซึ่งราคาตอนนี้จากเดิมนะครับสามห้าเก้าเก้าเนาะผมได้ปรับลดให้เหลือเพียงแค่สองห้าเก้าเก้านั่นเองนะผมซึ่งราคาตรงนี้สามห้าเก้าเก้านี่คือราคาที่ปรับขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าเดือนนี้ลดให้เหลืออยู่ที่สองห้าเก้าเก้าเท่านั้นนะครับต่งจากเดือนนี้เนาะก็จะกลับไปที่สามห้าเก้าเก้าแล้วก็เดือนถัดไปก็จะเป็นสี่ห้าเก้าเก้าขึ้นไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะครับสาเหตุที่ผม อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคอร์สของผมเนี่ยถูกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆราคามันควรจะต้องแพงกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมก็เลยจะต้องขออนุญาตมีการปรับขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าที่นี้เท่านั้นเนาะตอนนี้17สิงหาถึง3 0สิงหาก็คือสิ้นเดือนนี้นะครับลดราคาเหลือเพียงแค่2599แต่วิธีการสั่งซื้อไม่ยากเลยนะครับแค่ให้เรานะครับทำการทักมาที่ l ล n e ID@ @mjoport เนาะมีแอดด้วยนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับหรือถ้าที่เกียดพิมมมพ์ตรรงนี้ผสาาถ สแกน QR code ตรงนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเนาะทั้งข้างบนข้างล่างสแกนได้หมดเลยน,นั่นเองนะครับแล้วก็พิมพ์มาว่าสนใจ2599นะครับย้ําว่าสนใจ2599เท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะว่าคุณพี่ต้องการจะซื้ออะไรนะครับเราต้องการจะซื้ออะไรเนาะฉะนั้นเนี่ยพิมพไลน์มาตรงนี้นะไลน์ ID m j o p ลแล้วก็ สนใจ2 5 9 9ทักมาได้เลยนั่นเองท้านี้ทท้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวบางส่วนจากนักเรียนรุน่นก่อนๆด้วยดีกว่านะครับผมว่าเขาเรียนกันเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูกันเลยตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือเมื่อวานนี้เองนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมน,คนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่3มรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปอีกขนาดไหนนะครับเรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายยากมากนะครับความรู้แบบนี้ ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1นึ่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลาคนลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ย แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางครูโค้ชไสนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปองมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2องหมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียนสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์นเน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปลเรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทียนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือ free. คอสฟนะรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายาาากกมมนครบบวู้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สรบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับ